ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนิทานค่ะวันนี้แม่บีจะมาสอนเด็กๆว่ารูปแอนนาเบลตุ๊กตาต้องคำสาปกันนะคะพร้อมแล้วเราไปวาดด้วยกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็ให้เด็กๆวาดหน้าของแอนนาเบลก่อนนะคะแล้วก็ทรงผมของแอนนาเบลนี่จะเป็นทรงถักเปียแล้วก็มีหน้าม้านะคะเราก็วาดไปก่อนนะคะแล้วก็มีโบด้วยนะคะตรงปลายของถักเปียค่ะต่อมาเป็นชุดนะคะก็จะเป็นชุดเดรสสีขาวเนาะแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงอยู่ตรงเอวนะคะเด็กๆวาดแขนวาดมือแล้วก็วาดชุดกระโปรงลงมาอย่างนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเป็นรอยยับๆตรงชายกระโปรงนิดนึงวาดรองเท้านะคะแล้วก็ดูใบหน้าของแอนนาเบลนะคะตาก็จะกลมๆโตๆนะคะแบบนี้แล้วก็มีขนตาที่ยาวฟูฟ่องแบบนี้เติมๆเข้าไปเลยค่ะมีคิ้วที่ดูดุๆนะคะแล้วก็มีปากยิ้มแสแยะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปก็มาลงสีกันเลยนะคะใช้สีเนื้อลงบริเวณใบหน้าลำคอแล้วก็มือนะคะต่อมาค่ะก็มาระบายผมนะคะใช้สีเหลืองระบายตรงด้านหน้าก่อนนะคะทำให้มันเหมือนแสงและเงาอะนะคะต่อมาค่ะก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะละเลงให้ทั่วนะคะบริเวณผมทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆระบายไปเลยนะคะถมให้เต็มเลยโอเคค่ะเมื่อระบายเต็มแบบนี้แล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มลงมาหน่อยนะคะแล้วก็มาระบายให้เป็นลักษณะแสงและเงาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้ทรงผมที่ดูน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะนั้นก็เอาสีแดงนะคะมาระบายตรงโบตรงเสื้อแล้วก็รูปดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ปากด้วยค่ะเอาสีชมพูมาแต้มเป็นกลมๆตรงบริเวณผวงแก้มนะคะแล้วก็ใช้สีเทาอ่อนนะคะมาระบายตรงชายขอบเสื้อนะคะให้เปิดเป็นลายนะคะนี่ก็ขีดเป็นลายตกแต่งกระโปรงด้วยนะคะระบายรองเท้าด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วแอนนาเบลของเรานะคะเด็กๆลองไปวาดกันดูนะคะง่ายมากเลยสำหรับวันนี้บ้านนิทานและแม่บีขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ